มาพี่น้องมากินตำบักหูคือตำบักหูกับแม่ปู่แม่ทิพย์มากอันนี้เป็นตำไทยถุงละ50ก้อน50ก้อนก็ต้องให้เขาค่ะเพราะว่าบักหูมันแพงนะคะของเครื่องปรุงมันก็แพงก็ต้องเข้าใจเนาะสั่งเอาบ่เผ็ดเพราะว่าเดี๋ยวแม่พิมพ์กับมูกินบ่ได้มูก็ลานี่ตำไทยแล้วก็ตำลาวตรงนี้ให้ดูอาหารที่ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะวันนี้ตลาดนัดนาฮ้อนปีหนึ่งกับซิมี่เทือนึงเขากับซิมี่ทุกอำเภอนะคะจัดหมุนเวียนกันไปเข้าอยู่อำเภอนี้เข้ากับเที่ยวอำเภอนี้นะคะตำมะฮงกับซิมี่แค่รสผสมน้ำนั่นแหละจ้ะตำมะฮงน้ำกระแดกสูตรแม่ทิพย์ตำแม่ทิพย์ต้มเองก็มีขอบคุณซื้อขอบคุณมากมันเป็นเฮือนเฮาได้แต่ว่าคนเอาเองมีถ้วยแบ่งขอบคุณนี่ตักเอาเขาเองนะก็สิจัดพักโอ๊ยบ่ล้างนี่หนีแหละสูล้างอยู่แต่ว่ามันล้างบ่เรียบร้อยพี่มันล้างอยู่แต่มันล้างบ่เรียบร้อยล้างก็แน่ล้างไม่ดอกนี่ครับกระลำต้นหอมก็หอดก็ตักหาเมื่อยฝากไลน์ของแม่ทานนะครับสาระแหน่ก้านหนึ่งยอดแร่ดิบสองก้านสามก้านก็ค่อยงามปีนี้ผู้ใดก็จมเนาะว่าปลูกผักก็งามผักไม่สวยอันยูเยอรมันปีป่ายูเยอรมันกับว่าคือกันพี่ก็ปลูกผักไม่สวยเลยปีนี้มาสั่นมาขึ้นคุยกันก็เล่าอยู่โทรคุยกันกับปีป่ายูเยอรมันจนฮอดปีนึงนะเดี๋ยวนี้ขามันน้อยเออเสียงเปิดเบียร์ระบาดนวดแล้วละปีโอ้มันเตรียมขยะไว้ยังดีเลยมาเทียนเคี่ยวขยะไว้ยังแปลงเลยเข้ากับซื้อมาเฮ็ดหกบาทมันอีกเหรอเด้อบ้านท่ายโสดบ้านท่ายโสดนะคะอันนี้เป็นแกงไตปลาเราจะเอาไปกินอยู่บ้านแล้วไปเอาอาหารมาเปิดอีกแป๊บนึงก๋วยจั๊บเดี๋ยวอุ่นสดเพราะว่ามันมีแต่ตำบักหุ่งอย่างฝรั่งเศสฝรั่งจะบ่ไหวขั้วห้าวก็ต้องห่วงเพื่อนห้าวพี่น้องซอกเอาเองลวดซอกเอาเองอันนี้กล้วยจั๊บ50 บาทซื้อได้เองคุ้มค่าจะตายนี่มาทุกอย่างเครื่องปรุงเขาก็ไปเอาอยู่เงื่อนแต่ว่าน้ำเขาเนี่ยมันแสบอยู่แล้วมันของร้านอาหารไทยอยู่เรียบแรกอ่ะเขาเด็ดแล้วมาขายลูกสาวเล่าเห็นแล้วเนาะเราก็หาอะไรไม่เจอเดี๋ยวเปิดแก๊สก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะให้เบิ่งเด้ออุ่นน้ำก่อน2ถุงเลยมั้ยอะไรก๋วยจั๊บเผื่อเผ็ดมันจะเอาถุงเดียวก่อนเอา2ได้เอา2ไปเอามาหน่อยเพื่อนไปเอาของพี่นั่นเอาของพี่มาเปิดเลยวางก่อนไปเอามาสิมันจะได้ร้อนพร้อมกันแหมทําตัวให้รู้หน่อยสิบ้านเราเนาะนี่ไม่ใช่บ้านเขาเจ้าของบ้านเขานั่งซื่อๆอยู่ซุ่มเฮานี่ป่วนเปลี่ยนทุกด่านโอ๊ะเพราะว่าด่านมันบ่แซ่บมันบ่เพราะมีตําหงนําเนาะอันที่เฮาเฮ็ดอันนี้เพราะเฮายันมัดเทียบกินบ่ได้ไงเฮาก็สิมาลือหาถ้วยเด้บาดถ้วยเฮือนเฮาดอกว่ามันถ้วยเฮือนเขาพี่น้องบ้านมุมโสดเราเว้าบ่ได้แต่ว่าเราอ่านได้เราพิมพ์เป็นเราเห็นงามนะคะเห็นงานดีเงินเดือนดีนะคะบ้านหนุ่มโสดนะเนี่ยนี่เงินเดือนเขาตกแสนกว่าบาทนะคะหักภาษีแล้วนะคะไปทักทายเจ้าของบ้านหน่อยเฮ้เฮ้เฮ้เซ่เฮ้เนี่ยเจ้าของบ้านนั่งเฝ้าว่องถ่าอะไรสารแหน่สารแหน่เออพอดีแหละบ้านพี่หมดแล้วที่แกให้มาพี่กินหมดพอดีนี่ใส่ถุงอันนี้
กเดินออกไปแล้วแกเอาจานนี้ไปด้วยเลยวางบนโต๊ะเดี๋ยวค่อยเอาช้อนอุ่นให้มันห่อนๆก่อนค่ะบรรยากาศดีค่ะเนี่ยอยู่กลางเมืองด้วยอยู่ติดกับสระว่ายน้ำข้างหลังตึกนี่ก็เป็นสระว่ายน้ำอำเภอที่เข้ามาว่ายน้ำกันค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะอากาศดีบ้านเขานี่เก็บเสียงขนาดเด้ขนาดเสียงข้างนอกบ่ได้ยินเลยอ่ะเนาะบ้านเขาเก็บเสียงดีดีเสียงบ่ได้ยินเสียงข้างไม่ได้ยินเสียงคนเดินโมเดิร์นนะคะขั้วโมเดิร์นเริ่มถ่ายขั้วไอ้เวิ้งอ่ะอ่ะอ่ะอยู่ผู้เดียวก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีขึ้นยังนี่สำรวจตัวเย็นเขาพานน่ะเขาเก็บอาหารออกเยอะมื้อนั้นมากินของมาเต็มตู้หาหม่องใส่เบียร์บ่ได้มื้อนี้มันเก็บของออกจากตู้เกลี้ยงหมดมันใส่แต่เหล้าก็เบียร์ไปให้อีหลีตัวนี้ผู้สั่งอยู่นี่พูดน่ะคนสั่งผู้จัดการนี่เราประจําตัวไม่น้อยอันนี้เขาซื้อมาไว้ให้ไม่น้อยโดยตรงเลยนี่กวดบักฤทธิ์เลยได้นี่อันนี้เราประจําตัวไม่น้อยมาเทียดแซ่ไปให้สั่งให้มันเก็บมันเก็บอย่างนี้เนาะอันก็บ่เปิดได้นี่แล้วก็วี่บ่อมาเนี่ยก็เวรกรรมได้บ่นี่นี่เสร็จแล้วพี่น้องหน้าตาน่ากินปะแซ่บแล้วค่ะบ่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยนะคะเดี๋ยวยกไปก่อนนี่เป็นแต่แซ่บบ่อันนี้ตำปลาแดกอันนั้นตำไทยส่วนอันนี้กล้วยจับกินไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆกับแก้มเรายังมีไปเรื่อยๆนะคะเอาชิมซิมาเตียดชิมบอกว่าส้มตำบ่คือกันนั่งกินตำละไทยไปแล้วเลยให้นั่งกินตำลาวครบก็ไม่ใหญ่น้อยก็ไม่ใหญ่พี่น้องกินปลาแดกเป็นกินพริกเป็นนั่นมาพี่นนู่นน่ะกะอี้เพื่อนนู่นน่ะอันนี้ก็เน้นผักได้เดี๋ยวนี้เออเอาชิมให้แน่พี่นเนาะก็กินผักเนาะเอาเอาเนี่ยสิรับมาจังสิอ่ะส้มตำมันก็สิได้มากเกิงๆกอดบ่อะไรมึงก็อร่อยหมดแล้วอร่อยขนาดไอ้นี่หมอนั่งทำมาเองนั่นมาไอ้แขกนะก็อร่อยหมดละเพื่อนใช่ไหมเค็มก็เค็มแม่งบอกอร่อยนั่นนินทานั่นนี่ใครรู้นะฟังออกแล้วบอกเพื่อนมันด้วยนะอย่าให้ทำมาให้กินอีกแขกนะตอนนี้ก็บอกอร่อยเอาชิมหน่อยเร็วจะได้ปิดกล้องจะได้กินเป็นเรื่องเป็นราวนะนี่ทำไปก็จับหลวกปากอันนี้ตำไทยชิมตำลาวดิตำลาวไอ้ปูตำตำไทยไอ้ทิพตำโอ้ยหลวกปากเลยทำเอาไม่เผ็ดก็ยังเผ็ดอยู่ดีแหละเผ็ดสำหรับเธอแหละแต่มัดเทียบกินได้เว้ยยังสี่แล้วมันจะเป็นโมกันได้เนาะเพื่อนเนาะมึงจะกินได้ไหมล่ะนี่ใส่ตูดมึงทำเหมือนบ้านมึงเลยเนาะอันนี้บ้านมึงเหรออืม ประคองอะไรวะขนมอย่างดีนี่ของอย่างดีมีฮอตเน็ตด้วยเอาดูสิมึงจะวางยังไงไม่ให้หกอ่ะอ่ะอ่ะไอ้ค่อยย่าเอ้าสอฮะความสามารถเนี่ยมึงจะของมามันแนบหนานี่ทำได้ไหมทำได้ไหมความสามารถเขามีอยู่ในตัวมันเห็ดปันเพื่อนมันได้เดี๋ยวนี้เอาเราเขาอยู่แซมกับหูวัดนู่นเนาะมันเป็นคนบอกก็เลยรู้มันบอกมันจะไปเอาเบียร์ได้นั้นเอากับนี่แสดงว่ากี่ตัวเด้เดี๋ยวใครไปเอาเบียร์ก่อนเด้อเพิ่นว่าเอาเบียร์ด้วยแล้วก็น้ำดำด้วยน้ำขาวด้วยนี่บ้านนุ่มโซดเด้อผู้ใดสนใจผู้นี้เด้อติดต่อได้เด้อพี่น่ะเนี่ยๆๆแต่ว่าคุณต้องไปเรียนภาษาแต่ต้องไปเรียนภาษามือบ่ซั่นก็ต้องพิมพ์ภาษาสวีเดนให้ได้เด้เออใช่พอคอยคุยกันอยู่นี่พิมพ์กันจนละวินทั้งมือทั้งพิมพ์ใครก็ยังผิดเออพิมพ์ไปบางทีท่านเสลกูเกิลก็บ่ตรงได้เดียวนี่แต่ว่าก็เออมันเป็นการเรียนรู้นะมาๆโยกๆมาสกอน
เอามือควักเอาเห็นเน่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 แห่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 ยายามาขี่โกงแม่ทักเนาะเลือดสะแม่นแต่นสะกอนกินไรไม่กินเห็ดไหมดูกินไรไม่กินกินเบียร์ทำคาขนลุกโอ้ยเป็นตะเตะเนาะจังสี่แหละเป็นโมกันพี่น้องคนไทยน่ะจังสี่แหละมีหยังกระบอกจังสี่แหละในภาษาหมู่ติดสนิทมันมีหยังมากมายนะคะจะซิมให้เบิ่งแล้วก็จะได้ปิดกล้องด้วยจะได้กินเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ตำไทยค่ะตำไทยอร่อยอยู่นะกลมกล่อมอยู่เผ็ดเปรี้ยวหวานเดี๋ยวให้มันย่อยหน่อยนั่นครับหนึ่งก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บอร่อยพินชิมตอนร้อนๆกำลังแซ่บมึงตำเล่าฝีมือไม่ใหญ่กูห้าบอกว่าตำห่วยห้ามันมีการบอกว่าตำเองว่าย่ายปูละแบบว่าจังไหนบุกเก่งใจว่าสัญญาณตำว่าถือปากตำมาโลดตำมาโลดว่าสัญว่าเป็นแม่ค่ะเป็นลูกคือแบบว่ามันกลัวพี่ว่าให้มันไงพี่บอกเอามันกินด้วยกันก็จะหลายครั้งตำมาโลดว่าสัญอันลูกค้าจะมาให้ใส่ผงชูรสครับท่านพาถามเขาอีกเดี๋ยวแค่นี้พ่อบอย่าเลยสินะมึงใส่มาเลยมึงต้องเก่งใจหรอกนะนะว่าคอยหิวข่าวคอยสั่นอะไรเด้อถ่ายบังเล็กๆน้อยๆถึงสั่นกับโมคอนแต่รักไก่กล้ารักนะจุ๊บๆ